สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้นะคะในคลิปนี้นะก็จะเป็นการดูในเรื่องของดวงดาวนะคะแล้วก็ไพ่ของชาวพฤษภนะคะรายปี2563ก็ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการดูลัคนาก็ได้แจ้งซับฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะก็ไปลองทำดูได้จะได้ทราบว่าตัวเองเป็นลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์อะไรนะคะก็สามารถดูได้เช่นกันเนาะต้องบอกว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะก็ไม่ต้องแบบสับสนว่าเอ้ยทำไมวันเวลาที่ไม่แบ่งตามแบบไทยนะคะมันจะแบ่งต่างกันนะคะโอเคทีนี้มาดูกันในส่วนของชาวพฤษภในปี2563หรือว่า2020นี้จะเป็นอย่างไรบ้างพูดในเรื่องที่ดีๆก่อนเนาะพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนที่9ของคุณตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2019แล้วนะคะก็ในเรื่องของต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับการโซเชียลหาความหมายของจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับการทำสมาธิเกี่ยวข้องกับการโฆษณาออนไลน์ต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่หรือว่าการเรียนต่อระดับสูงนะคะเรียนต่อระดับสูงในที่นี้อาจจะเป็นการเรียนระดับปริญญาที่มันสูงขึ้นไปหรือจะเรียนอะไรบางอย่างสักอย่างให้แบบลึกลงไปมากกว่าเดิมก็ได้เรียนด้วยเองตัวเองก็ได้หรือว่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะตรงนี้นั่นแหละเรื่องพวกนี้จะดีกับคุณมากๆเลยนะคะเป็นปีของการเดินทางท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้หรือว่าอาจจะมีลักษณะของถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้คือดีมากธุรกิจต่างประเทศได้คือดีมากๆนะคะตัวนี้พฤหัสอยู่ในเรือนนี้เนาะยาวไปจนถึงสิ้นปีแต่ว่าระหว่างปีเนี่ยช่วงวันที่12พฤษภาคมถึงวันที่14พฤษภาคมถึง12กันยายนเนี่ยค่ะดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะก็โอกาสเก่าอาจจะเป็นการกลับไปสถานที่เดิมๆเก่าๆก็ได้หรือว่าโอกาสต่อเก่าๆที่แจงพูดไปข้างต้นเนี่ยมันกลับมานะคะคุณอาจจะได้กลับไปเรียนวิชาที่คุณอยากจะเรียนตั้งนานแล้วยังไม่ได้ลงเรียนหรือว่าอาจได้กลับไปทำการตลาดแบบเดิมๆนะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการได้กลับไปเยี่ยมสถานที่ที่คุณเคยไปมาก่อนนานมาแล้วแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วเสาล่ะเสาเนี่ยอยู่ในเรือนที่9ของคุณเนี่ยมาสักพักใหญ่แล้วเนาะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางเลยเพราะยุ่งมากๆเนี่ยนะคะหรือบางคนอาจจะวุ่นวายใจในเรื่องของการงานนะคะทำงานเหนื่อยหนักนะคะเรียนเหนื่อยหนักมาสักพักใหญ่แล้วนะคะค่อนข้างจะกุ้มใจเยอะเป็นพิเศษนะคะมันอยู่ในเรือนนี้เนาะจนประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเสาเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในเรือนที่10ของคุณในช่วงนั้นน่ะเหมือนกับเสามันมาแตะเฮ้ยในเรื่องของการงานนะการงานชื่อเสียงความสำเร็จเขาอาจจะแบบเฮ้ยงานหนักงานเหนื่อยเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงให้ระวังในเรื่องของศัตรูเปิดเผยเนาะศัตรูเปิดเผยหรือว่าความรักก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันได้ต้องระวังมากๆมันไปแตะๆเนี่ยประมาณ4เดือนแล้วก็ย้ายกลับมาเดือนที่9เหมือนเดิมแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณวันที่17ธันวาคมนะคะกลับไปในเรื่องของการทำการตลาดหรือว่าการเรียนการเดินทางอีกนะคะแล้วพอหลังวันที่17ธันวาคมไปแล้วเนี่ยเสาก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยทีนี้จะย้ายยาวเลยอยู่เกือบ3ปีต่อจากนี้นะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของการงานนะคะการงานชื่อเสียงต่างๆนะคะต้องระวังเยอะเป็นพิเศษบางคนเหมือนกับรับภาระรับผิดชอบเยอะมากขึ้นมากๆนะคะเป็นเหมือนกับอาจจะรับการโปรโมทแต่โปรโมทมาด้วยความลำบากยากแค้นคือเหนื่อยมากไม่ใช่แบบมาแบบง่ายๆแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เป็นลักษณะของการแบบนอนเลยแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะแล้วก็ช่วงดาวศุกร์เดินถอยหลังนะคะ13พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนซึ่งดาวศุกร์เดินถอยหลังอยู่ในเรือนที่2ของคุณต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินนะคะเงินเก่าๆโอกาสได้กลับมาเงินก้อนมีคนหยิบยืมไปโอกาสจะได้ไหมลองดูช่วงเวลานี้นะคะรวมไปถึงการความรักนะความรักเดิมๆเก่าๆนะคะแฟนเก่ากลับมาในช่วงเวลานี้ลองดูเผื่อมีโอกาสได้เจอหรือว่าได้คุยกับคนที่แบบเคยมาจีบคุณอะไรของเนี้ยนะคะหรือคุณไปจีบเขาก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าจะให้ระวังช่วงที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังอ่ะก็คือเรื่องความสวยความงามเนาะ
ไม่เชิงว่าห้ามทำโดยเด็ดขาดแต่ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่ต้องเพิ่มระมัดระวังมากเป็นพิเศษเช่นบางคนทำสีผมจะทำสีแดงออกเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการทำสีผมตัดผมแต่งหน้าหรือว่าการทำศัลยกรรมโดยตรงนะคะแล้วก็พอวันช่วงดาวพุธเดินถอยหลังเนาะ16กุมภาถึง4มีนาคมนะคะซึ่งของคุณเนี่ยก็จะถอยหลังอยู่ในเรือนของการงานนะคะการงานแล้วก็เพื่อนนะคะก็ต้องบอกว่าการติดต่อประสานงานระหว่างเพื่อนระหว่างงานเนี่ยต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนะคะในช่วงแรกและก็ช่วงที่2พุธถอยหลังอีกครั้งนึง18มิถุนายนจนถึง12กรกฎาคมนะคะทีนี้พุธถอยหลังของคุณจะอยู่ในเรือนที่5อาจมีโอกาสได้ติดต่อจากกับคนที่เป็นคนรักเก่าๆคนที่มาจีบเดิมๆแบบเนี้ยก็ได้ทั้ง2ช่วงเวลาพุธเดินถอยหลังอะค่ะอยากให้ระวังในเรื่องของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆบางทีติดต่อแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้ดังใจหรือว่าเหมือนของเพื่อนแจงเนาะเท่ามันจะมีข้อความแบบเหมือนส่งซ้ำอะ เป็นการส่งข้อความปีที่แล้วอะกลับไปอีกครั้งนึงโดยที่มันแบบโดยที่เพื่อนไม่ได้ทำแต่ว่าข้อความมันส่งเองเนี่ยก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำเอกสารสัญญาผิดแล้วผิดอีกก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดเดินถอยหลัง2ช่วงที่แจงพูดไปเนี่ยก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษเนาะแล้วก็บางทีแผนการต่างๆที่นัดเอาไว้อาจจะเลื่อนได้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงของคุณเนี่ยจะไปอยู่ที่ในเรื่องของการงานแล้วก็ของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คตรงเนี้ยบางทีนัดไว้กับเพื่อนหรือว่าคนรักแล้วก็แต่เนี่ยนัดเอาไว้แบบไม่มาสักทีนึงอ่ะก็ได้เหมือนกันก็ต้องเผื่อใจยาวๆนิดนึงนะคะ สรุปถ้าเป็นดวงดาวในปีนี้ก็เด่นๆ เลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการต่างประเทศนะค่อนข้างจะชัดทีนี้เดี๋ยวจังมาหยิบไพ่นะคะว่าภาพรวมของชาวพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ผิดนะคะแจ้งโฆษณาแหวนเนาะแหวนตรงนี้ก็เป็นการบอกบุญบอกต่อนะคะเผื่อว่าใครสนใจที่จะทำบุญสร้างวัดนะคะวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะผู้จัดทำเนี่ยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างวัดบริจาคนะคะก็เขาในปากเนี่ยค่ะเป็นเหล็กไหลตาเป็นทับทิมพม่านะคะแล้วก็เขามีการทำพิธีปลุกเสกสักพระถึง108รูปนะคะก็เผื่อผู้ใดสนใจติดต่อมาได้นะคะมีสีดำสีทองหน้าใหญ่หน้าเล็กที่แจงใส่จะเป็นหน้าเล็กนะคะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมจะขอเลื่อนนิดเห็นไหมเอ่ย ได้อยู่เนาะของพฤษภนะคะเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยไพ่พฤษภก็จะเป็นคนที่ขยันหางานหาเงินเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ทำอะไรคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากนะคะโอเคมาดูกันนะคะในช่วงเดือนในช่วงปี2020นี้นะคะอันนี้นับเป็น12เดือนนะคะนี่คือเดือนที่1นะคะ2 3 4 5นะคะยาวมาถึงเดือน12ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเดือนแรกของคุณได้ไพ่3ดาบเกิดขึ้นบางทีอ่ะคุณจะต้องเผื่อใจนิดนึงเนาะในช่วงมกราคมเดือนที่1เนี่ยเหมือนกับคุณอาจจะรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณไม่สบายใจหรือว่าผิดหวังเสียใจหรือว่าถ้าร้ายแรงคือลักษณะของการอกหักหรือว่าจะเป็นลักษณะของพลาดหวังเพราะฉะนั้นเดือนที่1เนี่ยอย่าคาดหวังอะไรที่มันเยอะเกินกว่าปกตินะคะจะดีที่สุดเลยนะเบาๆไปนะคะเดือนที่2เนี่ยได้ไพ่3ไม้เท้านะคะคือความต่อเนื่องของไพ่เนาะ3ดาบ3ไม้เท้าบางทีเนี่ยเหมือนคุณน่ะรอคอยอ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งแต่เดือนที่1เนี่ยค่ะถ้าว่าเดือนที่1เนี่ยเหมือนคาดหวังมันไม่มาถ้ามาเนี่ยต้องมาเดือนที่2เนาะ3ไม้เท้าเกิดขึ้นเป็นการรอคอยการได้รับครูข่าวสารจากแดนไกลจากต่างประเทศหรือจากรองานอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะคะเป็นลักษณะของเรือที่แบบมาเทียบท่ากำลังจะมาเทียบท่าเนาะ
ก็มองว่าเดือนที่2เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างประเทศหรือว่าได้รับข่าวสารอะไรต่างๆเข้ามานะคะเดือนที่3ได้ไพ่เดทเกิดขึ้นนะไพ่เดทเนี่ยเป็นการจบนะคะถึงการเหมือนกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าเป็น new chapter นะคะเป็นบทใหม่ของชีวิตเลยนะคะไพ่อัศวินหัวกะโหลกนะเขาขี่ม้านะคะข้ามซากศพต่างๆมากมายนะเราจะเห็นได้ว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยก็จะมีพระอาทิตย์อยู่แสดงว่าจริงๆแล้วถ้าคุณถ้าใครก็แล้วแต่ที่เจออุปสรรคมาเจอความทุกข์ไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเสียใจหรือว่าสุขภาพไม่ดีงานไม่ได้รอมานานแล้วนะคะแจ้งว่าในส่วนของไตรมาสแรกเนี่ยมันจะจบลงได้นะคะไพ่เดทเกิดขึ้นเป็นการจบอะไรบางอย่างอย่างเส้นเชิงถ้าถามในเรื่องความรักโอเคบางคนอาจจะเป็นการจบนะคะอะไรบางอย่างมาหรือไพ่เดทเนี่ยจะแปลถึงคนที่ได้เจอจะเป็นลักษณะของคนที่เป็น ทำงานสายพวกความตายอะค่ะหมอโรงพยาบาลทหารตำรวจหรือว่าเป็นลักษณะของพวกคู่ภัยคู่ชีพแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดือนที่4ได้ไพ่ The Tower เกิดขึ้นอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะมันจะจบลงมันจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะชัดเนาะคือยูเรนัสเนี่ยอยู่ในเรือนของที่1ของชาวพฤษภเนี่ยค่ะบางทีภาวะต่างๆเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันได้นะคะฉันก็มองว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แนวทางชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันนะคะ เหมือนเปลี่ยนงานกระทันหันเปลี่ยนความรักกระทันหันเหตุการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะมันจะจบลงนะคะพอเดือนที่5ได้ไพ่4ถ้วยเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่เข้ามาแต่แจ้งว่าตัวคุณยังติดอยู่กับภาวะความแบบเหมือนกับผิดหวังมาตอนต้นปีอ่ะการรอคอยข่าวการผิดหวังแบบบางทีเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจจริงๆมีโอกาสที่เข้ามาแล้วมันดีมากแต่คุณเองอ่ะก็ยังแบบไม่อยากจะรับโอกาสนั้นเอาไว้นะคะครึ่งปีแรกเนี่ยแสดงว่าคุณอ่ะเหมือนกับเป็นภาวะหยุดนิ่งภาวะเสียใจหรือว่าเหมือนคุณคาดหวังไว้เยอะที่จะได้อะไรบางอย่างมาแล้วพอมันได้มาไม่ครบได้มาช้าหรือไม่ได้เนี่ยคุณจะแบบเสียใจแล้วถามตัวเองว่าทำไมไม่ได้นะคะเพราะครึ่งปีแรกจะค่อนข้างแบบเฮ้ยอะไรยังไงเป็นภาวะเฝ้ารอคอยหรือว่าภาวะสับสนค่อนข้างจะเยอะ6ในเดือนที่6นะคะสเตรนท์เกิดขึ้นก็เป็นเหมือนก็ต้องอดทนน่ะต้องอดทนรอคอยเยอะเป็นพิเศษนะคะในช่วงเวลานี้เนาะคือต้องบอกว่าช่วงมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเสามันจะเข้ามาแบบเหมือนอยู่ใน mid heaven นะเป็นเส้นหลักของคุณนะคะบางแล้วพอเวลาที่ดาวมันมาอยู่เส้นหลักนะคะนึกถึงเข็มนาฬิกา3 6 9 2เนาะเวลาที่มันมาทับเลขพวกนี้ค่ะมันทำมุมฉากซึ่งเป็นมุมที่ค่อนข้างจะสร้างความท้าทายให้คุณต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเยอะเป็นพิเศษนะคะแจงก็ไม่แปลกใจถ้ามันจะเฮ้ยครึ่งปีแรกจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะแบบรู้สึกว่าต้องแก้ไขปัญหาเยอะเป็นพิเศษต้องอดทนเป็นพิเศษในส่วนของเดือนที่6นะคะถ้าความรักได้เจอก็คงจะเป็นคนราศีสิงห์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วเพราะว่าสิงห์โตเนี่ยเป็นลักษณะของคนเจ้าชู้อ่ะก็ต้องแบบอดทนเป็นพิเศษนะคะแจงว่าใจเย็นนิดนึงนะทำใจสบายๆอย่าคาดหวังเยอะถ้าจะฝากไว้ในส่วนของครึ่งปีแรกแล้วพอมาครึ่งปีหลังนะคะเดือนที่7นี้เริ่มดีโอกาสเข้ามาไพ่ Ace of Cups เข้ามาเป็นโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตนะคะเหมือนกับคุณอาจจะมีการแบบเฮ้ยยื่นโอกาสมาให้คุณมีคนมายื่นโอกาสให้คุณนะคะไพ่ถ้วยมันคล้ายๆกันเนาะอาจจะเป็นโอกาสที่มาจากเดือนที่5ก็ได้มันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่โอกาสที่ดีความรักครั้งใหม่หรือว่าสิ่งที่มันดีมากๆคุณชอบมากๆเป็นแพชชั่นคุณเนี่ยเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกคุณได้ถ้าถามความรักโอเคมีโอกาสมีคนเข้ามาแล้วครั้งนี้คุณมีโอกาสที่จะแบบเฮ้ยสนใจโอกาสนั้นด้วยถ้าถามเรื่องการงานโอกาสได้งานคือชัดมากๆนะคะแล้วก็พอเดือนที่8นะคะได้ไพ่3เหรียญเกิดขึ้นการติดต่อตราจาค้าขายคือดีมากๆคุณมีโอกาสที่จะไปพรีเซนต์ผลงานนะคะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หนักๆเหล็กอิฐหินดินทรายเนี่ยจะดีมากๆเหมือนกับคุณต้องไปคุยไปค้าขายไปพูดกับเขานะคะนำเสนอผลงานแล้วคุณก็ทำได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าความรักในช่วงเดือนนี้อาจได้เจอจากคนที่แบบมาจากที่ทำงานก็ได้แล้วพอเดือนที่เท่าไหร่9
ในไพ่7ถ้วยไพ่7ถ้วยเนี่ยเป็นภาวะเลือกอีกแล้วมันมีโอกาสเข้ามาให้คุณค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอะไรดีจะเป็นสิ่งที่คุณชอบแพชชั่นหรือว่าแก้วแหวนเงินทองหรือเกียรติยศหรือว่าบ้านหรือว่าคนไอ้เนี้ยคนหนุ่มสาวอยู่กันเยอะหรืออะไรคือมันจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เนาะการงานกันความรักมันเหมือนกับมีโอกาสเข้ามาเลือกให้คุณเลือกแล้วคุณยังตัดสินใจไม่ได้สับสนนิดนึงนะคะพอเดือนที่10นะได้ไพ่ King of Pentacles เกิดขึ้นคุณเหมือนพลังอำนาจความเป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ยจะกลับคืนมานะคะ King of Pentacles เป็นไพ่ธาตุดินเป็นไพ่ตัวตนของคุณเองถ้าถามเรื่องการเงินคือเด่นมากๆนะคะราชาถือเหรียญคือการเงินใหญ่เงินเข้าเงินก้อนนะคะเสียงโชคเสียงทายก็พอได้นะแต่จะมองว่าคนเวลาเป็นไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับคุณได้จากความพยายามของคุณแล้วมันแบบเงินเข้ามามหาศาลทำนองนี้นะคะถ้าความรักก็อาจได้เจอคนที่เป็นธาตุดินนะคะการพฤกษบมังกรก็ได้ลักษณะก็เหมือนคุณนี่แหละนะคะนิสัยคล้ายคลึงกันนะคะคิดเป็นเหตุเป็นผลมากๆแล้วก็ถ้าจะเป็นลักษณะของเขาได้กว่าการงานก็อาจจะไม่หวือหวาอะไรค่อนข้างสเตเบิลแล้วนะคะก็ได้เหมือนกันมาสเตมาดีในช่วงนี้เรื่องงานเนี่ยเดือนที่11นะคะ Queen of Wands เกิดขึ้นราชินีถือไม้เท้าก็จะเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นคุณมีแพชชั่นอยากทำโน้นทำนี่มากมายแล้วคุณก็ฉลาดดูเกมออกว่าจะไปทิศทางไหนถามเรื่องงานได้ไหมโอกาสได้ชัดมากๆแต่คุณต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะต้องมีลูกล่อลูกชนเหมือนถ้าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณต้องทำการบ้านไปก่อนรู้ว่าบริษัทนี้ทำอะไรหรือถ้าเป็นไปได้ถามคนที่รู้จักในบริษัทว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงเพื่อจะได้ตอบไปตรงกับความจุดประสงค์ของคนสัมภาษณ์อะไรทำนองนี้คือมันต้องมีเทคนิคนิดนึงอะจากแมวดำที่ถือเอาไว้นะคะความรักเนี่ยในเดือนนี้อาจได้เจอคนที่เป็นธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนูก็ได้แล้วพอเดือนที่12นะคะเดือนสุดท้ายของปีก็2ไม้เท้าเกิดขึ้นการรอคอยกลับมาอีกครั้งนึงนะคะหรือว่า2โอกาส2ทางเลือกจะเอายังไงดีโอกาสอาจจะบางทีเรื่องการงานเนี่ยต่างประเทศหรือว่าไทยจะเอายังไงดีหรือว่าจะเป็นลักษณะของการรอคอยข่าวถ้าได้งานถามว่าได้ไหมโอกาสได้สูงมากมันได้2ที่จะเอายังไงจะไปไม่ไปมากกว่าเนาะแล้วก็ถ้าถามเรื่องความรักก็การรอคอยข่าวสารจากต่างประเทศแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือแฟนต่างชาติเนี่ยเข้ามาก็ได้เหมือนกันก็มองว่าในส่วนของชาวพฤษภในปี2020เนี้ยค่ะหลักๆเนาะถ้าจางอยากจะให้ระวังเป็นพิเศษก็คงจะเป็นในเรื่องของเรื่องคนเรื่องงานกับเรื่องคนเพราะว่าเสาเนี่ยมันจะแบบเข้ามาแตะช่วงมีนาถึงมิถุนายนใช่ไหม อันนี้ก็ต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนะคะจริงๆเสามันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนเรือนไปเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเรือนอยู่ในราศีละ3ปีประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีทีนี้ของคุณเนี่ยถ้าเป็นองศาต้นๆของพฤษภเนี่ยบางทีมันจะเข้ามาทำปฏิกิริยากับทำองศานะคะแล้วก็อาจจะเป็นเขาใช้คำว่า challenge นะคะความท้าทายไม่อยากจะใช้คำว่าเป็นอุปสรรคแต่ว่ามันเข้ามาทำให้คุณต้องแบบเฮ้ยคิดอย่าคิดมากนิดนึงอะเรื่องการงานนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนได้ก็ต้องระวังแต่ข้อดีของคุณในช่วงปีนี้เนี่ยที่พูดไปข้างต้นใครทำอะไรเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศขึ้นตั้งหลายใบหรือว่าการทำอะไรออนไลน์ทำได้ดียูทูบเบอร์ทำเลยนะคะพอดแคสต์อะไรต่างๆมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ต่างๆทำได้เลยนะคะทำได้ดีมากๆสำเร็จแต่มันจะชัดมากๆแบบเป็นครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยเผื่อใจเอาไว้พยายามเต็มที่แต่ก็ต้องเผื่อใจด้วยเหมือนกันนะคะบางทีปัจจัยมันไม่ได้มีมาแต่เราแต่ว่าเราก็ต้องพยายามปิดช่องโหว่รูรั่วให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อย่าคาดหวังเยอะทำก็ปล่อยถ้าคาดหวังไปคาดหวังปลายปีจะดีกว่าในความสำเร็จความรักก็มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่มากกว่านะคะครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะเป็นพอยูเรนัสในเรือนที่หนึ่งของคุณอะภาวะมาไปจังเลยอยากจะบอกไว้ว่าถ้าสู่ว่าความรักถ้าเขาจะใช่เนี่ยทุกอย่างมันจะฟลอร์ค่ะมันจะไม่แบบเฮ้ยทำให้คุณว้าวุ่นใจแบบเอายังไงดีเขาจะคุยเราไหมเขาจะไม่คุยอะไรเงี้ยนะคะอยากให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเราสึกฟลอร์แบบ
ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องมีข้อกังขาเลยว่าทำไมถึงหายไปอย่างเงี้ยเอาคนนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขอให้เป็นปีที่ดีอีกปีนึงของชาวพฤษภนะคะผู้ใดสนใจในส่วนของการเรียนดูไพ่ดูเดือนดูดาวหรือว่าจะดูดวงส่วนตัวกับแซงก็ติดต่อมาได้รวมไปถึงตัวแหวนที่แซงพูดไปข้างต้นนะคะตรงนี้ให้ดูเนาะโอเคขอบพระคุณนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ